ไอริแคบจังก็จนเงาะตัวใหญ่ไม่เข้าเรื่องเองนี่นะเพราะไอริตัวเล็กต่างหากมันต้องมาตอกย้ำกันได้ไหมกลับไปแล้วจะทำไข่ตุ๋นให้กินนะฮะถ้ากลับไปได้อย่างปลอดภัยนะฮิบิกิอยู่ในอันตรายนะขับเร็วกว่านี้หน่อยสิเฮ้ยพวกนายเป็นอะไรกับคุณฮิบิกินะก็เป็นเพื่อนนะสิขอร้องแล้วค่ะช่วยเร่งหน่อยเถอะค่ะพี่ก็เร่งแล้วนะDevil Survivor 2 The Animation目の前に映る問いにいつも曖昧でその言葉で何かが変わるなんて思いもしなくてわずかでも生まれた絆が望むなら不完全な Third day. ใกล้ถึงเวลาแล้วเซปเทนทริออนจะมาจู่โจมที่นี่สินะครับใช่แล้วตามพันธสัญญาที่เล่าขานกันมาในตระกูลโฮซืออินตัวที่3จะปรากฏตัวที่นี่หลายๆอย่างเกี่ยวกับศัตรูแม้แต่พวกเราจิ๊ปยังไม่รู้แน่ชัดเลยนะคะแค่ลำพังพวกคุณจะสู้มันไหวจริงๆนะเหรอว่าไงล่ะโรนัลโดปีศาจของพวกเราเนี่ยมีพลังแข็งแกร่งกว่าที่พวกจิฟส์ใช้กันอยู่หลายเท่าเลยนะจากนี้ไปพวกเราจะปกป้องทุกๆคนเองตามนั้นว่าแต่ใครกันนะที่สร้างแอปนี่ขึ้นมาจะสู้ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่รู้แหล่งผลิตเนี่ยไม่อันตรายไปหน่อยเหรอคะแล้วว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของจิฟส์ไม่ได้มีแค่เฉพาะพวกเรายังไงล่ะนี่ไกออทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากแอปนี่ในตัวเรามีพลังที่สามารถอัญเชิญปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าใครออกมาได้แต่ว่าพลังที่ว่าเนี่ยถ้าไม่รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องก็เหมือนไร้พลังนั่นแหละเธอคือคนที่ผบ.สาขาโตเกียวทาบทามมาชื่อคุเซฮิบิกิคุงสินะครับทำไมมาอยู่กับฝ่ายต่อต้านล่ะถ้าอยู่กับจิปส์ผมคงไม่สามารถช่วยทุกคนได้ครับอยู่กับจิปส์มันไม่ดีเหรอจริงอยู่ว่าวิธีของผบ.ออกจะรุนแรงไปหน่อยแต่ยังไงก็ต้องทำตามนั่นคือจิปส์งั้นเหรอครับจ้ะใช่แล้วโฮซืออินยามาโตะเพราะคำสั่งของคนคนนั้นทำให้ผู้คนมากมายต้องตายไปความตายหล่นนั้นมันจำเป็นด้วยเหรอครับหรือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าการทำแบบนั้นจะเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนั่นคือความคิดของผบ.นะผมเข้าใจแนวคิดของเขานะแต่ว่าในใจของเธอยอมรับไม่ได้สินะที่จริงแล้วเธอเลือกที่จะไม่ต่อสู้ก็ได้ไม่ใช่เหรอผมคงจะไม่สู้หรอกถ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังแบบนี้เพราะก่อนหน้านั้นผมก็เป็นแค่นักเรียนธรรมดาแต่ว่าเพราะเธอมีพลังถึงต่อสู้กล้าหาญจริงๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับถ้าโฮซืออินยามาโตะทำสิ่งที่ถูกต้องผมก็อยากช่วยแต่ว่าถ้าไม่รู้แน่ชัดว่ามันถูกหรือผิดผมคงทำตามเขาไม่ได้แปลว่าคุริกิโรนันโดทำถูกเหรออย่างน้อยเขาก็ไม่คิดจะให้มนุษย์เสียสละชีวิตครับ
ฮิบิกิคุงมีคนท่าทางเหมือนรู้จักเธอมาหาน่ะแต่ว่าเธอรู้จักฮิบิกิไดจิจะบ้าเอ้ยมาทำอะไรคนเดียวที่นี่นะขอโทษนะไดจิเป็นห่วงเทพแย่เนี่ยโทษนะเพื่อนเหรอจ๊ะครับแต่ว่าดีจริงๆที่มาทันเวลาเอ๊ะพวกนั้นมันคนของจิ๊ปส์นี่ฮะไม่คอยเฝ้าไว้จะดีเหรอครับพวกเขาเป็นเพื่อนที่พิกิคุงไม่ใช่เหรองั้นก็คงไม่ต้องห่วงหรอกมั้งจะไปซื้อกาแฟก่อนนะครับคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของฉันมันส่งมาที่มือถือของพวกเรานะตอนนั้นพวกเราแอบขึ้นรถไปมาแล้วด้วยเลยยิ่งร้อนใจนะแอบเหรอแปลว่าจิ๊ปส์ไม่ได้อนุญาตเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกฮิบิกิต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วทางสาขานางโยะเป็นยังไงบ้างฝ่ายโน้นยังตัดสัญญาณการสื่อสารเหมือนเดิมครับหน่วยแซซึมก็เงียบไปเลยค่ะชิจิมะไดจิกับริตะอิโอหายตัวไปจากสำนักงานใหญ่ที่โอซาก้าเมื่อคืนสัญญาณยังปกติรู้ว่าพวกเขาหนีไปครับก็เป็นไปได้นะแต่ว่าไม่ต้องแจ้งเรื่องสองคนนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองครับหวังว่าทั้งคู่คงจะปลอดภัยนะเอาล่ะฮิบิกิรีบกลับกันดีกว่านะกลับโตเกียวนะไดจิฮะฉันกลับไปไม่ได้หรอกฮะโทษทำไมล่ะเซปเทนทริออนก็มันจะมาปรากฏตัวที่นี่พอรู้เรื่องนั้นแล้วฉันเลยยังกลับตอนนี้ไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่เวลามาพูดแบบนั้นสักหน่อยนะคลิปเป็นหน้ายำสิ้นชีพน่ะแม่นจริงนะไหนก็รู้นี่ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วต้องเลี่ยงได้สิที่โอซาก้าไม่เห็นจะเลี่ยงได้ได้งั้นฉันจะปกป้องนายเองต้องหลีกเลี่ยงความตายจากคลิปนั่นให้ได้นะฉันก็ด้วยฉันจะช่วยปกป้องฮิบิกิคุงเองเพราะฉะนั้นอย่าหนีพวกเราไปไหนอีกนะเอาแต่แบกรับไว้คนเดียวมันไม่ดีหรอกเรื่องนั้นฉันรู้แต่ว่าช่วยทุกคนไม่ได้เลยฉันกลับมองว่าเธอโดนหางเลขมากกว่าพลังที่มหาศาลจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าว่าเธอมาอยู่กับฉันมันจะยิ่งอันตรายนะนี่คุณไล่ออกมานะฮะนายนี่นะเรื่องพลังด้านมันไม่เกี่ยวด้วยเลยแต่เพื่อนสมัยเด็กกำลังลำบากแบบนี้ฉันจะทิ้งไปได้ยังไงกันเล่าไดจิเฮ้ยก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะถ้าพวกเรารวมพลังกันทุกอย่างต้องราบรื่นแน่ขอบใจนะถึงจะบอกให้รีบเก็บควายก็เถอะนะแบบนี้จะเสร็จชาติไหนเนี่ยพวกคุณโรนัลโดดันเล่นสนักเลยอะไรอะไรอะไรนะเอาความทุ่งเชียเกือบไปแล้วนะเฮ้ยแหมกระเพาะจุนงอนนั่นแหละตัวใหญ่เกินไปอ่ะพวกเธอเป็นใครกันถูกล้อมแล้วหรอก็ทำตามแผนเลยสิเข้าใจแล้วเจอพวกกบฏเรามาเพื่อชิงฐานทัพคืนยังไงล่ะซัมมอนเนอร์ของจิ๊บเหรอหัวหน้าอยู่ไหนใครจะยอมให้พวกแกพบแล้วอ้อมุ้ยใช้ความรุนแรงไม่ดีนะชิฮิอันเชิญปีศาจแล้วเหรอดีแหละที่ต้องการละไอริสนุกจังนะเคซี่จะเฮ้ยเนโกชูจะลุยแล้วนะว้าวว้าวเออจูงนี่เก่งฮะอุ้ยไม่เป็นไรไปล่ะฉันยังเล่นไม่สะใจเลยนะนี่มาเล่นเหรอมาเล่นที่ไหนกันเล่าซัมมอนเนอร์ของจิ๊บจะช่วยหยุดแค่นั้นได้ไหมแกร่งดีนี่ปีศาจของพวกเธอน่ะมากลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วสิหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านเหรอไม่ใช่คนโน้นระดับพวกนายรับมือไม่ไหวหรอกรีบหลบไปซะครับนายเหรอที่เข้าจู่โจมที่นี่เมื่อวานนี้ฉันคุริกิโรนันโดถึงพวกเธอจะเป็นสมาชิกของจิ๊ปส์
แต่คงจะถูกทาบทามมาโดยที่ไม่รู้เหตุผลเลยสินะเหตุผลเหรอใช่แล้วทำไมถึงได้เชื่อฟังจิ๊บส์โดยไม่สงสัยอะไรเลยคิดดูให้ดีสิว่าอะไรคือความถูกต้องพูดมากน่ารำคาญฉันนี่แหละคือความถูกต้องเฮ้ยท่าทางไม่ค่อยดีนะเอาขึ้นจอหลักสิไอริไม่ใช่ว่าจะมาคุยเหรอถ้าอยากจะคุยก็รอให้ฉันชนะซะก่อนละกันอ๋อสักทีเถอะครับนี่มันไม่ใช่เวลาที่มนุษย์จะมาสู้กันเองนะฮิบิกิคุงนั่นน่ะสิใครกันอะเรือนั่นน่ะฉันไม่สนใจหรอกถ้าพวกนายยอมแพ้พวกฉันจะยอมคุยด้วยอย่างนี่เอ๊ยอะเฮ้ยไอ้นี่มันไอริทำไมมันสั่นแบบนี้โรนัลโดข้าการปรากฏเพิ่มขึ้นเร็วมากเซปเทนทริออนกำลังจะออกมาแล้วหมดเวลาเล่นแค่นี้ละเขาว่างั้นไอริก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เล่นไงเล่ายืนยันจุดปรากฏตัวเราเดี๋ยวนะนี่มันที่ไหนจุดปรากฏตัวคือที่นี่ว่าไงนะฮิบิกิศูนย์บัญชาการแจ้งถึงทุกคนทุกคนนอกจากสมาชิกที่ฉันเลือกรีบเข้าไปลงในเชลเตอร์ซะพวกเธอสองคนต้องมาช่วยฉันด้วยฮะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันอะไอริศัตรูอยู่นู่นเฮ้ยพวกนายกันแล้วเข้าสิโจมตีจากทุกทิศทางเลยไม่ต้องบอกเลยนะมีแข็งจังเลยแบบนี้ไม่ดีแล้วมั้งถ้ามันไม่สร้างความเสียหายเหนือพื้นจะเป็นการดีกว่าจัดการซะที่นี่ละไงล่ะได้ผลไม่ได้ผลเลยนี่งั้นก็ซัดต่อไปจนกว่าจะได้ผลการโจมตีทำอะไรจนนั่นไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอแย่แล้วเดี๋ยวก่อนสิทำอะไรเนี่ยมาแล้วไฟดับอะไรอ่ะเจ้านั่นมันทำอะไรอ่ะโรนัลโดและพลังงานโดนเล่นตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานสำรองเป้าหมายของเจ้านี่ก็คือการทำงานของฐานอย่างนี้นี่เองไปโผล่ในที่ที่น่าสนใจดีนี่แต่ว่าแบบนั้นมันออกจะโหดร้ายกับมนุษย์เกินไปหน่อยไหมนะถ้าระบบที่นี่ถูกทำลายเราจะรักษาเขตอาคมชีพจรมังกรเอาไว้ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงอะนาโกย่าก็จะสลายไปสลายไปเหรอถ้าโดนเข้าอีกทีนึงแล้วก็นาโกย่าจบสิ้นน่ะแบบนั้นก็แย่นะสิเดี๋ยวสิถ้าโจมตีไม่ได้ผลแล้วมันจะทำยังไงกันล่ะไม่ยอมให้ทำมากกว่านี้แล้วซูซากุเผาจนนั่นเลยไม่ยอมให้แกฆ่าใครนะสุดยอดใครนะคุเซฮิบิกิความหวังของพวกเรานะฮิบิกิไดจิก็บอกแล้วไง
เราจะไม่ทิ้งนายนะเห็นหน้าตาน่ารักน่ารักแต่พวกปีศาจมาอย่างโหดเลยเจ๋งฮะสุรัสวัสดีสุรัสวัสดีมีความสามารถที่ดูดกลืนพลังได้มันจะทำให้เจ้านั่นอ่อนแอลงสุดยอดแยกส่วนนั้นเหรอเจ้านั่นกำลังจะทำอะไรนะยาละสิสุสาคุจะยิงคิวรีแย่แล้วล่ะลำแสงนั่นที่เห็นในคลิปใบหน้ายำสิ้นชีพพี่พิกิคุงหนีไปเร็วบายเบียโกะทนไว้นะย่าอย่าให้ฉันต้องลำบากแบบนี้อีกนะฮะโฮเซอินยามาโตะทำไมถึงเซอร์เบรัสนี่มนุษย์กำลังเขียนความสามารถของปีศาจเพิ่มเข้าไปอย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนั้นมันเป็นผลมาจากสายเลือดตระกูลโฮซึอินเหรอผิดแล้วล่ะพลังของฉันเองต่างหากพ่อโบทันเวลาไหมด็อกเตอร์คันโนต่อสัญญาณได้ยังไงเนี่ยเอาคืนมาได้แล้วว่าไงนะเวียนยามหละหลวมพอดีเลยจ้องจังหวะนี้มาตั้งแต่แรกแล้วสินะก็ใช้วิธีเดียวกับพวกนายแหละคนคนนั้นอยู่ที่โตเกียวไม่ใช่เหรอมาได้ยังไงนะเทอร์มินอลเคลื่อนย้ายก็อยู่ระหว่างซ่อมแซมไม่น่าจะใช้ได้เลยนี่นะใช่พอบอช่วยเสริมพลังเวทที่ขาดไปด้วยตัวเองมนุษย์ปกติทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะไอ้ปีศาจเอ้ยการสื่อสารกับสาขานาโงย่าเป็นปกติแล้วหน่วยแทรกซึมก็ปลอดภัยยึดฐานสำเร็จค่ะพอบอถ้าพลาดขึ้นมาคือตายอย่างเดียวเลยนะคะทำไมถึงทำเรื่องอันตรายแบบนี้ล่ะในเมื่อคุณมีพลังมากมายถึงขนาดนั้นก็ได้จะต่อสู้ตัวคนเดียวได้นี่ครับทำไมต้องทุกคนต้องตายไปเพราะคำสั่งของคุณไร้สาระมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพื่อเตรียมรับวันพิพากษาจำเป็นที่ตรงไหนล่ะครับในใจคุณคิดอะไรอยู่กันแน่นะไม่เข้าใจเลยตั้งแต่พรุ่งนี้การกำจัดเซปเทนทรีออนจะต้องมีตัวหมาที่ทำตามคำสั่งของฉันตัวหมาเหรอคุเซฮิบิกินายกลายเป็นตัวหมากชั้นเยี่ยมแล้วเห็นคนอื่นเป็นตัวหมากเหรอตัวหมากไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกนายต้องกลับไปอยู่ใต้บัญชาฉันและทำตามคำสั่ง
ถ้าผมทำแบบนั้นจะช่วยมนุษย์กลับโลกได้เหรอครับใช่แล้วฮิบิกิคุงเธอจะไปฟังผู้ชายคนนั้นพูดเชียวนะอดีตตำรวจเหรอเฮ้ยโฮซูอินยามาโตะโลกที่ผู้อ่อนแอต้องถูกกำจัดกับอนาคตแบบนั้นน่ะฉันไม่ยอมรับหรอกระบบเสมอภาคนิยมที่แกพูดน่ะมันเรื่องเพ้อเจ้อถ้าคิดว่าเลียแผลให้กันแล้วช่วยให้รอดก็ทำไปสิแต่ผู้รุกรานมันไม่ปราณีหรอกนะไม่มีใครรอดชีวิตแน่ถ้ารอดชีวิตจนเลยวันพิพากษาไปแล้วแกวางแผนจะทำอะไรล่ะจะขึ้นเป็นผู้ปกครองโลกที่กำลังสับสนอยู่สินะฉันรู้ทันหรอกนะปกครองเหรออ๋อแล้วเราพลเรือนก็จะถูกปล่อยเกาะสินะคนที่มีพลังมากที่สุดควรได้เป็นผู้ชี้นำทางมันก็แค่นั้นแหละทุกๆคนที่สนับสนุนจิ๊บส์นี่แหละคือแผนของตระกูลโฮซืออินที่เตรียมการมาตั้งแต่อดีตไอ้ตระกูลเปื้อนเลือดเฮ้ยจะเป็นปฏิปักษ์กับฉันเหรอเจ้าพวกมดปลวกงั้นจะไม่ปราณีแล้วนะจะทำอะไรหยุดเถอะนะครับทำไมถ้าคิดจะทำร้ายผู้คนแล้วก็ผมจะหยุดคุณเองผมเนี่ยไม่เข้าใจคนอย่างคุณเลยจริงๆไม่จำเป็นต้องมาเข้าใจหรอกกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปซะแล้วสินะฮะไงไม่คาดฝันมาก่อนเลยจริงๆว่ามนุษย์ผู้เจริญจรัสจะมาขัดแย้งกันเองแบบนี้นี่แกเราเพิ่งอยู่พร้อมหน้ากัน3คนเป็นครั้งแรกสินะนายคืออาคอฮิบิกิคุงยามาโตะนะมาที่นี่เพราะเห็นคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของนายนั่นแหละเอ๊ะปากสว่างนักนะTasty beer